แล้วก็วันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญของพระสงฆ์นิกรชาวไทยอีกวันหนึ่งนะครับเป็นวันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันที่2เมษายนนะครับใช่ค่ะก็มีหลายจังหวัดนะคะที่จัดกิจกรรมวันนี้นะคะเดี๋ยวไปดูที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันก่อนนะคะที่จังหวัดร้อยเอ็ดเนี่ยนะคะมีพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ61พรรษา2เมษายน2559นะคะบรรดาข้าราชการทหารชมรมแม่บ้านทหารบกมณฑลทหารบกที่21ข้าราชการและพนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นและนักศึกษาวิชาทหารจิตอาสาร่วมลงนามถวายพระพรที่สโมสรนายทหารมณฑลทหารบกที่27อำเภอเมืองจังหวัด101นะคะผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27พลตรีสถาพรไพภูใบพูนทองนะคะก็ได้กล่าวนำสดุดีเฉลิมพระเกียรติแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะนอกจากนั้นก็มีกิจกรรมร่วมบริจาคโลหิตด้วยนะคะให้กับเหล่ากาชาดร้อยเอ็ดค่ะนี่นะครับแล้วก็ที่จังหวัดบึงกาฬนะฮะท่านผู้ชมครับท่านผู้ว่าบึงกาฬนะครับคุณพงศักดิ์ปรีชาวิทย์นะฮะก็ได้เดินทางไปเปิดโครงการสัปดาห์รักการอ่านนะครับแล้วก็เปิดห้องสมุดประชาชนจังหวัดบึงกาฬด้วยนะฮะที่สำนักงานกศน.จังหวัดบึงกาฬนะครับนี่นะฮะเขามีการจัดงานนะคุณรัชนีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนอกจากเป็นวันพระราชสมภพของพระองค์แล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไทยเนี่ยนะฮะกำหนดให้การอ่านเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติก็คือวันที่2เมษายนนี่เป็นวันรักการอ่านวันรักการอ่านนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนะฮะเปิดหอสมุดประชาชนขึ้นเพื่อให้เป็นที่สำหรับอ่านหนังสือหนังหาของประชาชนที่สนใจนะครับก็มีการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ61พรรษาการจัดนิทรรศการส่งเสริมรักการอ่านกศน.ทั้ง8อำเภอของจังหวัดบึงกาฬใครผ่านไปแถวนั้นนะฮะก็แวะไปได้นะครับเขาจัดงานตั้งแต่วันที่1ถึง7เมษายน2559นะฮะโดยสถิติคนไทยก็อ่านหนังสือเยอะขึ้นแล้วใช่ไหมคะเอาเยอะขึ้นนะผลสำรวจล่าสุดนี่เยอะขึ้นนะครับสมัยก่อนนี่เคยมีคำพูดว่าปีละ8บรรทัดเดี๋ยวนี้เป็นอดีตไปแล้วะนะฮะเป็นอดีตไปแล้วแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ยังไปสนใจอ่านทางโซเชียลมีเดียค่ะซะเยอะนะครับอันนี้ไม่รวมแชทไม่รวม Facebook ใช่ไหมคะอ่านเป็นเรื่องเป็นราวจริงๆอ๋อเป็นบทความจริงนะคะอ่ะก็อ่านเยอะๆโดยเฉพาะเด็กๆนะคะฝึกอ่านไว้นะคะส่วนที่ระยองนะคะส่วนที่ระยองก็มีกิจกรรมที่ลานวัฒนธรรมถนนยมจินดาตลาดเทศบาลตลาดเก่าเทศบาลระยองนะคะมีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์62รูปนะคะถวายเป็นพระราชกุศลเช่นเดียวกันนะคะผู้ว่าเองก็นำพ่อค้าประชาชนปล่อยพันปลาสัตว์น้ำต่างๆลงแม่น้ำระยองด้วยแถวๆท่าน้ำศาลเจ้าแม่ทับทิมนั่นแหละค่ะนะคะก็เป็นกิจกรรมเฉลิมพระเกียรตินะคะ